เอ็นชิน 4.0 ฟอนเทนมาแล้วครับผมแล้วฟอนเทนเนี่ยไปยังไงแล้วแต่ละดันเจียนของฟอนเทนไม่ว่าจะเป็นดันอาร์ติแฟกต์ดันของอัพอาวุธดันไอเทมอัพพรสวรรค์วันแรกเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างคลิปนี้สรุปมาฝากกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกม Genshin Impact นะครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวันแรกของ 4.0 Fontaine กันครับผมว่าทุกคนจะต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนอะไรไปที่ไหนอย่างไรครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันใครที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact อย่าลืมไปเติมกับร้าน Lichman Shop นะครับใกล้จะรีแพ็คเพชรแล้วนะอย่าลืมใช้คูณ2กันให้หมดนะครับผม 4.1 คาดว่าจะรีคูณ2แล้วอย่าลืมไปเติมกับ Lichman Shop นะลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับกลับมาที่เกมเกนชินของเรานะครับผมโดยในแพท 4.0 หลังจากเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ทำเควสอารามพบทฉากที่1 2 3นะครับจบแล้วหรือว่าเนื้อเรื่องมอนสเตอร์นั่นเองครับผมจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสามารถมาที่ฟอนเทนได้เลยโดยเขาจะเปิดจุดวาร์ปนะครับผม1จุดตรงนี้นะในฝั่งของทะเลทรายนะครับต่อให้เพื่อนๆเนี่ยยังไม่มาเปิดฝั่งทะเลทรายเลยจุดวาร์ปนี้เนี่ยก็จะเปิดให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเทเลพอร์ตมาได้เลยครับผมโดยเมื่อเทเลพอร์ตมาถึงก็จะมีฉากให้เพื่อนๆเนี่ยดูตัวของฟอนเทนจากไกลๆนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆกระโดดลงไปได้เลยครับจะมีตัวของท่าเรือด้านล่างนะครับผมก็จะมีตัวของที่ขึ้นเรืออยู่ด้านล่างครับให้เพื่อนๆเนี่ยนั่งเรือไปที่ฝั่งฟอนเทนฝั่งนู้นนั่นเองครับพอข้ามมาอีกฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะเจอกับนี่เลยเป็นลิฟต์สูงๆแบบนี้นะครับผมเราจะไปขึ้นลิฟต์กันครับเราจะเจอกับบันไดแบบนี้นะครับผมก็เดินขึ้นไปครับตรงกลางนี่เลยครับก็จะเจอกับลิฟต์ครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะสามารถขึ้นไปด้านบนได้เลยครับลิฟต์ก็จะยกเราขึ้นไปข้างบนครับโหเรียกว่าสูงมากๆเลยนะทุกคนพอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับเสาวาร์ปเลยนะสามารถกดคุยได้ทันทีเลยครับนี่เปิดเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวของฟอนเทนแล้วเขาก็จะแนะนำตัวของระบบว่ายน้ำให้เพื่อนๆ นะครับว่าในฟอนเทนจะมีพื้นที่น้ำที่เราสามารถว่ายได้นะครับผมก็จะมีระบบพลังกายในน้ำต่างๆเพิ่มเข้ามาครับผมโดยให้เพื่อนๆ เนี่ยสังเกตได้เลยว่าตัวของสีน้ำเนี่ยมันจะต่างกันนะครับผมก็สามารถว่ายได้เฉพาะในพื้นที่ฟอนเทนเท่านั้นครับพอขึ้นลิฟต์มาเรียบร้อยนะครับกลับด้านมาอีกด้านหนึ่งนะเราจะเจอกับตัวของเรือนะครับผมที่จะสามารถพาเราเข้าไปที่ฟอนเทนได้ครับเราก็มาคุยกับเมรูซินประจำเรือได้เลยครับผมระหว่างเรือออกเนี่ยเราก็สามารถนั่งชมวิวของฟอนเทนได้นะครับพอมาถึงฟอนเทนเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงเรือมาทุกคนจะเจอลิฟต์อยู่ด้านหน้าเลยก็เข้าไปที่ลิฟต์ครับแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น4เลยครับพอออกลิฟต์มาทุกคนก็จะเจอกับนี้เลยเสาวาร์ปนะครับผมที่จะพาเพื่อนๆ เนี่ยเปิดแมปในโซนที่1 นะครับโซนด้านบนตรงนี้ครับผมหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปยังโซนต่างๆกันอันนี้บอกกันไว้ก่อนเลยนะว่าใครที่จะไปโซนอื่นนะครับเราสามารถใช้การนั่งเรือไปได้เนาะกลับมาตัวของที่ชั้นเดินเรือต่างๆนะครับผมก็จะมีการเดินเรือไปยังเส้นทางเรือต่างๆอย่างเช่นการจะไปที่โซนด้านขวามือนะครับผมให้เราไปที่ชั้น3นะครับชั้น3เนี่ยมาคุยกับตัวของเก้าอี้แบบนี้ครับก็จะเป็นการเรียกรถรางครับรถรางตัวนี้ก็จะพาเราไปสู่โซนด้านตรงนี้ครับเป็นเส้นทางนี้นะเส้นทางนาเวียครับถัดมาที่ชั้น2นะครับผมพอออกมาแล้วคุยกับเก้าอี้เหมือนกันนะครับผมรอรถรางแบบนี้ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่จะพาเพื่อนๆ เนี่ยกลับไปด้านล่างนี้นะก็จะใครจะนั่งไปนั่งกลับแบบนี้ก็ได้ครับนี่คือสำหรับชั้น2ครับส่วนเสาวาร์ปตรงนี้นะครับผมในโซนที่3ตรงนี้ให้เพื่อนๆ เนี่ยนั่งเรือระหว่างทางไล่มาเรื่อยๆเนาะกลับไปนั่งเรือมาอีก1ครั้งนะครับผมแล้วก็กระโดดลงแถวๆพื้นที่ตรงนี้ครับแล้วก็ทำการเดินไปนะครับผมสามารถเดินไปได้เลยพอกระโดดลงมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมก็ทำการวิ่งไปได้เลยครับนู่นเลยครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นเซาวาเปิดแมปอยู่ไกลๆตรงนู้นเนาะก็ทำการวิ่งไปได้เลยครับเส้นทางไม่ซับซ้อนเลยครับนี่ก็เป็นแมปของฟอนเทนนะครับพอปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของการปลดวาร์ปกันบ้างนะครับผมพอเราเปิดแมปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถัดมาเรามาดูวิธีการไปยังบอสแล้วก็ดันเจียนต่างๆกันบ้างครับ
ผมขอไล่จากตัวของดันเจียนก่อนเลยนะครับขอเริ่มจากล่างขึ้นบนเลยมาเริ่มกันที่นี่เลยดันเจียนอาร์ติแฟกต์ครับดันเจียนอาร์ติแฟกต์เนี่ยสามารถเดินไปเปิดได้แบบง่ายๆเลยครับผมกลับมาเรียกเรืออีก1ครั้งนะครับแล้วก็ทำการคุยกับน้องเมลูซีนเอเวลนะครับผมพอออกมาได้สักนิดเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะเตรียมตัวกระโดดนะครับผมเรากระโดดออกจากเรือแบบนี้ได้เลยครับบายบายอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเดินไปเปิดดันเจียนได้เลยครับเสียงน้องเอวิลยังติดตามผมมาถึงตรงนี้อ่ะทุกคนนี่เลยก็จะเจอกับดันเจียนอยู่ตรงนี้นะครับกดดันเจียนอาร์ติแฟกต์ครับผมถัดมาครับผมเป็นนี่เลยครับสำหรับดันเจียนไอเทมอัพพรสวรรค์นะครับผมสำหรับไอเทมอัพพรสวรรค์เนาะจะอยู่ใต้น้ำครับให้ทำการนั่งเรือมานะครับหรือว่าวาร์ปมาในบริเวณน้ำแถวๆนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวาร์ปไปที่จุดนี้นะพอเราเดินทางมาถึงบริเวณริมหาดตรงนี้แล้วนะครับผมก็ให้วิ่งไปได้เลยครับผมนี่ระบบว่ายน้ำเนี่ยทุกคนสามารถกดคอนโทรลซ้ายนะครับผมดำน้ำไปที่ไหนก็ได้พอดำลงมาปุ๊บนะครับว่ายออกไปข้างหน้านิดนึงครับชืบอา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 ชืบกดหน้าจอลงไปแบบนี้ครับผมหันกลับหลังหันกลับมานะครับผมก็จะเจอกับนี่เลยครับดันเจียนไอเทมอัพพรสวรรค์ครับผมนี่เลยเพื่อนๆก็สามารถมาฟาร์มกันรอได้นะครับถัดมาในดันเจียนโซนที่3นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยสามารถทำการวาร์ปไปที่เสาโลกของเพื่อนๆเนาะแล้ววิ่งไปได้เลยครับตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าเส้นทางน้ำเนี่ยยังไปต่อได้อีกนะครับแต่ว่ามันมีเท่านี้ก่อนนะเพื่อนๆสามารถทำการวาร์ปไปในบริเวณใกล้เคียงหรือจะวิ่งไปจากตัวของเสาวาร์ปใหญ่ที่เมืองก็ได้ออกไปทางด้านหลังแบบนี้ครับหลังจากนั้นเพื่อนๆวิ่งตามทางมาได้นะครับผมนิดเดียวเท่านั้นดันเจียนเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเพื่อนๆครับกลับหลังหันหน่อยนึงก็จะเจอครับผมสำหรับตัวของไอเทมอัพเกรดอาวุธนะครับผมเรียบร้อยนอกจากดันเจียนทั้ง3แล้วนะครับผมอีก2ส่วนที่สำคัญก็คือตัวของบอสนั่นเองครับผมสำหรับบอสตัวแรกนะครับขอเริ่มที่เจ้าบอสปูก่อนเลยบอสปูนะครับให้เพื่อนๆนั่งเรือมาในบริเวณใกล้เคียงแถวๆนี้ครับอย่างเช่นผมเนี่ยเซฟสาวาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากตรงนี้ครับพอเพื่อนๆมาถึงแหล่งน้ำแล้วนะครับก็เดินเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ทำการดำลงไปครับออกซ้ายมานิดนึงนะครับผมด้านบนตรงนี้นะแถวๆนี้นะครับจะมีเป็นเหมือนถ้ำอยู่หนึ่งถ้ำครับเพื่อนๆหันจอลงไปได้เลยครับเขาจะพาเพื่อนๆเนี่ยโผล่เข้ามาในใต้น้ำนะครับผมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แล้วก็จะได้ทำการปลดล็อกเสาวาร์ปด้วยบวกกับจะเจอกับเจ้าบอสปูไฟอยู่ด้านหน้าครับดีบอสปูไฟเรียบร้อยก็จะมีของไอเทมอัพน้องลินนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับอีกบอสอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือนี่เลยบอสเครื่องจักรนะครับเขาจะอยู่ในบริเวณด้านนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยไล่ไหลตามน้ำมาเนาะจากชั้น3นะครับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับไหลจนมาสุดทางเขาจะมาสุดที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเนี่ยทำการวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมและเพื่อนๆเนี่ยก็จะมาเจอกับเสาวาร์ปกับอีกหนึ่งเสาเนาะมาถึงน้ำพุใหญ่ของฟอนเทนด้วยให้ทุกคนวิ่งลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วออกทางขวามือซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยจะเป็นบอสพิเศษนิดนึงนะครับเราเนี่ยไม่สามารถวิ่งลงไปตีได้เลยนะครับให้มาคุยกับคนนี้เลยครับวิศวะกลไกเครื่องรางครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะสามารถให้เราเลือกบอสได้2โหมดนะซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยก็จะดรอปไอเทมที่แตกต่างกันครับโหมดสสารด้านบนนะครับดรอปไอเทมเลื่อนขั้นน้องตัวละครลินเนตส่วนด้านล่างเนี่ยจะดรอปไอเทมเลื่อนขั้นน้องตัวละครเฟรมิเนตครับพอกดปุ๊บเขาก็จะเริ่มให้เราเนี่ยเข้ามาตีบอสในสนามแบบนี้ครับกำจัดบอสเรียบร้อยแล้วก็มารับไอเทมแบบนี้ครับไอเทมเลื่อนขั้นน้องลินเนตครับเท่านี้เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถปลดทุกดันเจียนแล้วก็บอสได้แล้วที่เหลือเพื่อนๆก็ค่อยๆวิ่งนะครับแล้วก็ดำน้ำไปปลดแต่ละเสาวาร์ปได้เลยนะครับเรื่องของฟอนเทนแล้วก็แมปเนี่ยถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยเนาะถัดมานะครับเรามาดูสิ่งใหม่อื่นๆบ้างที่มาในวันแรกของ 4.0 นี้นะครับแล้วเราควรทำอะไรก่อนหลังเรามาเริ่มจากสิ่งใหม่กันก่อนนะครับอันดับที่1เลยพอเพื่อนๆเข้าเกมมาแล้วในซองจดหมายเนี่ยก็จะมีเพชรมาให้เพื่อนๆครับ600ไพโมเจมสำหรับเปิดกาชาเลย
ถัดมาครับไปที่ตัวของร้านค้าร้านค้าแพ็กเกจเนี่ยจะมีไอเทมบางชิ้นนะขายเพิ่มเติมนะครับผมเนี่ยก็เหมาไปบางชิ้นเหมือนกันนะอันนี้เอามาเพื่ออัพน้องลินนี่ในวันแรกโดยเฉพาะเลยครับถัดมานะครับเรามาดูหัวข้อด้านบนตรงนี้บ้างครับอันดับแรกเลยขอไล่จากนี้ก่อนเลยครับกาชาใหม่นะครับผมปนมายาแสงเงาเข้าแล้วนะครับกาชาลินนี่เย่หลานแล้วก็อาวุธครับผมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถัดมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของ Battle Pass รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะแต่ในรอบนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับคือในตอนที่เราเนี่ยเลเวลไปถึง30แล้วนะครับกล่องอาวุธ Battle Pass เนี่ยจะเปลี่ยนไปครับผมในแท็บที่3ตรงนี้อาวุธ Battle Pass ที่เราจะได้เลือกในกล่องจะมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับเพิ่มมาอีก5ชิ้นเป็นอาวุธ Battle Pass ใหม่ครับผมเลือกของใหม่ก็ได้ของเก่าก็ได้ครับถัดมาเรามาดูที่หน้าของกิจกรรมกันบ้างครับกิจกรรมแรกเลยบันทึกสรรพสิ่งนะครับผมกิจกรรมนี้ให้เพื่อนๆ เนี่ยเริ่มทำได้ก่อนเลยนะครับจะเป็นกิจกรรมพาเพื่อนๆไปสำรวจฟอนเทนนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยเริ่มทำได้เลยครับโดยกิจกรรมบันทึกสรรพสิ่งสำรวจอาณาจักรแห่งน้ำเนี่ยให้เพื่อนๆไปที่รายละเอียดของเขาได้เลยครับเขาก็จะให้เพื่อนๆ เนี่ยไปสำรวจยานพื้นที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บดอกไม้เนาะการไปตีมอนสเตอร์ต่างๆครับเก็บไอเทมหายากตีมอนสเตอร์อื่นๆตีบอสก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมครับเป็นไพโมเจมรวมแล้วทั้งหมดของกิจกรรมก็จะอยู่ที่420ไพโมเจมครับถัดมาทดสอบพรสวรรค์นะครับผมอันนี้ก็มาลองเล่นตัวละครลินนี่ได้เก่งไม่แพ้ใครเลยนะทุกคนตัวละครนี้ถัดมาครับเป็นตัวของบทแห่งวิลาลายนินนะครับผมเวทประจำตัวของลินนี่เพื่อนๆ เนี่ยจะต้องสำเร็จตัวของเควสเนื้อเรื่องก่อนนะครับและถัดมาการมาฟอนเทนนะครับผมอันนี้เราพาเพื่อนๆมาแล้วในช่วงต้นคลิปนะครับถัดมาเป็นตัวของบอสตัวนี้เราก็ไปมาแล้วน้องปู่ก็ไปมาแล้วครับถัดมาที่เควสเทพเจ้านะครับมาที่บันทึกการเดินทางหากเพื่อนๆ เนี่ยเสร็จเควสอารัมภบทของมอนสเตตเรียบร้อยแล้วหรือว่าเควสของเมืองมอนสเตตเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ เนี่ยก็จะมีเควสของฟอนเทนเด้งขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นเควสแบบนี้ครับผมบทน้ำแห่งน้ำค้างขาวและคลื่นดำนะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเริ่มเล่นเควสที่ตรงนี้ได้เลยครับโดยผมแนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยเริ่มทำตัวของเควสบทที่1กับ2ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาทำตัวของเควสประจำตัวหรือบทแห่งตำนานของน้องลินนี่อีกทีนึงครับทีนี้ตัวของกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยจะเข้าเพียงแค่1กิจกรรมเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมย่อยด้วยกิจกรรมแห่งการสำรวจครับโดยกิจกรรมหลักเนี่ยจะเข้าในวันที่24นะครับผมในช่วงสัปดาห์แรกให้เพื่อนๆเริ่มสำรวจฟอนเทนกันไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเริ่มทำกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ถัดไปครับและนี่ก็เป็นปฏิทินนะครับสำหรับตัวของแพท 4.0 พาร์ทที่1โดยสรุปภาพรวมมาให้ครับผมวันแรกเนี่ยเข้าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะไปมีอะไรอีกทีนึงก็คือวันที่24เลยเป็นกิจกรรมประจำแพทและตัวละครอย่างเบนเน็ตที่ทุกคนรอคอยเนี่ยก็จะอยู่ในกิจกรรมวันที่24นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมกดไปแล้วทุกคนก็คือตัวละครอย่างน้องลินเน็ตนั่นเองลินเน็ตเนี่ยก็อยู่ในตัวของภาพรวมกิจกรรมเหมือนกันใคร AR เกิน25แล้วก็สามารถกดได้รับตัวละครอย่างลินเน็ตมาติด ID กันได้เลยครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับหากเพื่อนๆ เนี่ยสำเร็จตัวของบทที่4ฉากที่1แล้วก็2เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ เนี่ยก็จะปลดในเรื่องของเควสชื่อเสียงของเมืองซึ่งใครที่อยากจะทำเควสชื่อเสียงเร็วๆได้รับปีกของเมืองฟอนเทนเร็วๆเนี่ยก็รีบไปทำนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับหากเพื่อนๆสำเร็จแล้วอย่าลืมมาย้ายสัมมโนครัวด้วยที่คำขอนะครับเพื่อนๆสามารถย้ายจากซูเมรุไปเป็นฟอนเทนได้หลังจากที่เสร็จเนื้อเรื่องบทที่1ฉากที่1แล้วก็ฉากที่2เรียบร้อยแล้วครับถัดมาครับอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาแล้วสำหรับฟอนเทนนะครับผมก็คือระบบแมปเลเยอร์นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถดูได้ครับว่าพื้นที่ด้านบนพื้นที่ด้านล่างน้ำเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแมปพื้นที่บนน้ำกับล่างน้ำครับลงไปถึงพื้นที่ของฝั่งอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหรือว่าฝั่งป่าก็ตามเราก็จะสามารถเห็นเลเยอร์แมปได้แล้วนะครับผมและนั่นก็เป็นทั้งหมดของสิ่งที่ทุกคนควรรู้ในการผจญภัยในฟอนเทนใน Day 1นะครับผมได้รู้เรื่องของการเปิดแมตช์ลำดับการทำเควสนะครับผมทำเควสเทพเจ้าก่อนมาทำเควสลินนี่ปลดล็อกระบบอื่นๆแล้วก็กิจกรรมประจำแพทเนี่ยก็จะเข้าวันที่24ครับรับลินเน็ตได้เลยแต่ว่าเบนเน็ตมาวันที่24เหมือนกันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการผจญภัยฟอนเทนใน Day 1นะครับก่อนจากการขอขอบคุณ 113,759 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับใครอยากเห็นคอนเทนต์อะไรจากเมืองฟอนเทนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องลินนี่ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ